เอาละครับไปติดตามกันกับกรณีของตำรวจครับมาเฟีย100รายเป็นนโยบายหลักของคสช.นะครับเป็นหน้าที่ของสำนักงาน1สำนักงานที่น่าสนใจก็คือทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณอัชวินล่าสุดนะครับก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าบอกว่ามีรายชื่อของตำรวจที่เข้าข่าย200รายด้วยกันครับคุณผู้ชม100รายล่าสุดปรากฏว่าถูกโยกย้ายออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็บอกว่าผลการทำงานล่าสุดถือว่าน่าพอใจแล้วครับหลังจากทุกกองบัญชาการย้ายตำรวจที่เกี่ยวโยงกับอิทธิพล16ฐานความผิดที่หลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดผ่อนการพนันค้ายาเสพติดหรือว่ารับทวงหนี้โดยใช้กำลังให้ออกจากพื้นที่ทันทีนะครับไปช่วยราชการเพื่อความสบายใจของประชาชนโดยรายชื่อล่าสุดครับคุณผู้ชมไม่ใช่น้อยๆเพราะว่ามีถึง100นายด้วยกันหลังจากนี้ก็จะไปควบคุมครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มมาเฟียอีกก็เลยมอบหมายให้กับพลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดูแลครับก็จะไปเดินหน้าปราบปรามหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นมือปืนรับจ้างแล้วก็ผู้มีอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นจะมีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอีกนะครับเพราะว่าหากย้ายออกมาเฉยๆนะคุณอาชวินหากกลับไปจะทำตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ว่าหากกลับตัวครับก็มีโอกาสกลับเข้าทำงานใครที่เลิกพฤติกรรมไม่ดีแล้วเขาก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมครับส่วนในฝั่งของท่านนายกนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีการหวาดระแวงกันนะครับว่านโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลจะซูเอียหรือว่าช่วยเหลือกันนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาใหญ่ต้องเข้าไปแก้ไขนายกบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าพบว่าใครมีรายชื่อต้องสอบสวนทั้งหมดมีความผิดก็ต้องถูกลงโทษถ้าไม่ผิดก็คือไม่ผิดไม่ใช่ไปโยนความผิดให้กับคนอื่นนะครับยืนยันว่าทุกอย่างนั้นต้องจริงจังเกิดผลเป็นรูปธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกเองบอกเลยนะครับว่าเปรียบเสมือนกับศาสนาพุทธสอนว่าองคุลิมาลตัดนิ้วถ้าทำดีก็ต้องให้อภัยครับส่วนถ้าดูกันนะครับการทำงานของตำรวจนะครับอย่างที่ตำรวจภูธรภาค7ครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นะครับก็บอกนะครับว่ามีการลงนามคำสั่งย้ายนายตำรวจระดับชั้นประทวนและก็ระดับรองสารวัตรนะครับเบื้องต้น4นายด้วยกันหลังพบนะครับว่าทั้ง4ท่านเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลตาม16ฐานความผิดมีการเรียกรับสินบนนะครับจากสถานบริการโรงงานร้านค้าสถานประกอบการต่างๆแล้วก็ลักลอบนำคนเข้าเมืองด้วยถือว่าเป็น16ฐานความผิดนะครับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ย้ายให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค7ตั้งแต่15มีนาคมที่ผ่านมาครับครับนอกจากนี้รัฐบาลก็ทำอินโฟกราฟิกนะคุณอาชวินบอกว่าดูง่ายๆเลยนะครับ16พฤติการนั้นมีอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอินโฟกราฟิกที่ออกมานะครับสื่อสารให้ประชาชนอย่างเราเข้าใจง่ายๆ16ฐานความผิดก็ไม่ว่าจะเป็นต้มตุ๋นนักท่องเที่ยวมือปืนรับจ้างทวงหนี้บุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับใครเห็นใครก็ตามเข้าข่าย16นี้ก็สามารถรายงานไปยังรัฐบาลได้นะครับ